ดีครับวันนี้ครูเพ็งกระท่อมชมจันทร์จะพูดภาษาอะไรครับครับเมื่อนี้กสิขออนุญาตนะครับเบบซี่นะครับทุกท่านนะครับขอใส่ภาษาข่อยนะภาษาข่อยนี่คือภาษาอะไรครับภาษาข่อยก็คือภาษาอีสานข่อยนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับใส่ใบบักกูดใส่บักพริกใส่ปลาแดกนะครับน้ำเดือดๆก็เอาอึ่งลงไปอ้าวมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับครับกด Subscribe ครับพี่น้องนะครับเพื่อว่าจะได้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแม่งๆนะครับครับวันนี้นะครับเข้าสู่เรื่องเล่าที่อยากมาเว้านะครับถือว่าเป็น EP 2นะครับของกระท่อมชมจันทร์ชาแนลที่จะมาเว้าถึงชีวิตของลุงพลคนสู่นะครับถือว่าเป็นEP 2นะครับจะมาบอกถึงในมุมมองที่ผ่านไปนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาว่ามีอันไหนที่เฮามองเห็นนะครับนะครับสิ่งที่เฮามองเห็นมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างมาบอกนะครับสำหรับลุงพลคนสู้คนสู้นะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือลุงพลเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งนะครับอันนี้คือเห็นอีหลีนะเห็นตั้งแต่มือแรกเห็นตั้งแต่มือมาหาเพิ่นอยู่ที่กกอกคำว่าขยันขันแข็งเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นคนสู่การสู่งานเขาเอิ้นว่าเป็นคนขยันแบบเสมอต้นเสมอปลายนะเห็นลุงพ้นตั้งแต่มือแรกจนมาหอดมือนี่นะครับคำว่าขยันเนี่ยขันแข็งเนี่ยใส่ได้สำหรับลุงพ้นนะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดเพื่อคอนเทนต์บ่แม่นว่าเฮ็ดเพื่ออันใดอันหนึ่งแต่ว่าเหตุเพราะว่ามันเป็นความขยันนะโดยธรรมชาติของลุงพลสิ่งที่เหตุก็คือเหตุเพื่อ YouTube เหตุเพื่อพี่ๆน้องๆที่อยู่น้ำกันนะครับเช่นสร้างบ้านนะสร้างบ้านเช็ดบ้านพักให้ผู้นั้นผู้นี้ได้อยู่ได้เช่าซอยสอมแซมของหันมองนี้แล้วก็ไปซอยเพื่อนบ้านซอยพี่น้องที่ผู้คนลำบากนะเพิ่นก็ไปซอยกันมีทีมงานนะครับมีแอดชัยมีแอดชิดมีคนที่เข้มแข็งบ่าวนุกนะพอในไทยบ้านนอกนะครับอีกหลายๆคนที่ซอยกันเฮ็ดกันทำกันสร้างกันแปลงนะครับนะจนเฮ็ดให้เกิดคำว่าขยันขันแข็งเกิดขึ้นในทีมงาน YouTube ของลุงพลป้าแตนอันนี้คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับมาเว้านี่ก็คือมาเว้านี่สิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาได้พบได้เจอสิ่งที่เฮาได้พิสูจน์นะครับคันบ่พิสูจน์คันบ่เห็นก็บ่เว้านะครับอันนี้เว้าไปตามเห็นบ่แม่นว่ามาอวดช่อง YouTube เกี่ยวกับลุงพลนี่มา3ปีมาแล้วครับบ่ท่านเปลี่ยนไปใส่ว่าท่านนั้นเฮ็ดเพื่อจุดประสงค์เดี๋ยวว่าเฮาหักกันแพ่งกันนะครับครับต่อมาเห็นสิ่งที่ลุงพลเฮ็ดนะครับเบิ่งใจนะมองเห็นใจลุงพลแบบไหนมองตัวตนลุงพลเป็นแบบไหนนะครับก็คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือเอาจริงเอาจังเป็นคนเอาจริงเอาจังนะครับเพิ่นบอกว่าบ่ย่อท้อขอไปที่นี่คือสิ่งที่ลุงพลเห็นบ่อย่อท้อขอไปที่แต่ว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังนะครับถ้าสิ่งใดมันถูกก็ต้องสู้นะสิ่งใดมันผิดก็ต้องยอมรับลุงพลก็เท่าที่ผมเห็นก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็กล้ายอมรับนะครับเนาะอันนี้สิ่งที่เห็นนะครับเนาะบ่แม่นว่าเฮ็ดเพื่อขอเอาที่แต่ว่าที่เห็นลุงพลเห็นเอาจริงเอาจังนี่ก็คือสู้นะสู้ด้วยความอดทน
สู่ด้วยความสู่ให้มันปรากฏให้ความจริงปรากฏนะครับเพราะว่าลุงพ้นกับ3ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาก็บ่ได้มีความสนุกสุขสบายนะครับบ่แม่นว่าเป็นยูทูบเบอร์มีคนติดตามมากมายแล้วเพิ่นสิสบายบ่แม่นลุงพ้นบ่ได้สบายครับมีแต่เพิ่มมีแต่งานงอกนะถูกเขาเว้าให้ถูกเขาว่าให้นะถูกเขากล่าวหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างลุงพ้นต้องแบกรับแล้วก็ต้องสู้นะอย่างเอาจริงเอาจังนะครับขอบคุณพี่น้อง FC นะครับที่สู้ร่วมกับลุงพ้นที่จริงลุงพ้นก็มีก็เป็นคนธรรมดาผู้หนึ่งนะครับก่อนหน้าที่จะมาสู่ตำนานหรือว่ามาสู่คำว่าลุงพลพ้นสู่เนี่ยลุงพลก็ธรรมดาครับขายปิ่งไก่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดอยู่น้ำสวนยางซอยเหลือพี่น้องอยู่ในชุมชนเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนที่ขยันขันแข็งด้านงานด้านการเกษตรก็เอาจริงเอาจังงานชุมชนต่างๆลุงพลมีชีวิตแบบนั้นนะเป็นคนเอาจริงเอาจังผมก็เลย อยากบอกพี่น้องว่าลุงพ้นเนี่ยเป็นคนบ่อย่อถ่อบ่ขอไปที่ครับแต่ว่าเป็นคนเฮ็ดอีหยังเฮ็ดจริงเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้สำเร็จนะครับนี่คือลุงพ้นคนสุขนะครับต่อมานะครับลุงพ้นเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานสิ่งนี้สำคัญสำหรับลุงพ้นนะใจบุญสุนทานนะครับเป็นมาว่าเป็นคนที่ออกไปทำบุญทุกหม่องทุกที่นะออกไปทุกหม่องทุกที่นะลุงพ้นเนี่ยไปผ้าทิ่มผ้าพี่ผ้าหนองไปเฮ็ดผับปลาไปซอยน้ำท่วมไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่สิ่งที่ผมเห็นนะก็คือใจบุญสุนทานนะเป็นคนมักให้นะเพราะว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับอันนี้ผมเห็นลุงพ้นผมก็เคยไปร่วมงานไปแจกน้ำท่วมไปซอยนั่นซอยนี่ผมก็ได้ไปร่วมงานกับลุงพ้นนะครับได้ไปซอยกันเมื่อพี่น้องชาวบนมีความเดือดร้อนน้ำท่วมบางปีที่แล้วนะครับก็ไปน้ำกันเห็นสิ่งดีๆที่ลุงพ้นได้เห็นนะผมเห็นว่าลุงพ้นเป็นคนใจบุญสุนทานคนหนึ่งเฮาก็ได้เข้าไปซอยกันนะครับผมเองก็เห็นลุงพ้นชีวิตลุงพ้นมาแบบนี้นี่แหละครับลุงพ้นคนสู่นะครับเมื่อนี้ก็มาเว้าในสามแง่นะครับก็คือ1ลุงพ้นเป็นคนขยันขันแข็ง2ลุงพ้นเป็นคนเอาจริงเอาจัง3ลุงพ้นเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับขอให้สิ่งที่ลุงพ้นได้เฮ็ดสิ่งที่ทีมงานยูทูบเบอร์ของลุงพ้นเฮ็ดเนี่ยให้ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ให้มีคนซอยสนับสนุนต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับลุงพ้นบ่ได้อยู่ซื่อๆนะเป็นคนขยันทำมาหากินนะครับเฮ็ดตั้งบริษัทขึ้นมามีกาแฟมีสินค้าหลายโตนะครับกับพี่รองเขาไปซื้อซอยสนับสนุนลุงพ้นนะครับให้มีเงินทองที่จะใส่ใจในภารกิจในงานในการทำบุญทุนทานของลุงพ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆให้ทุกคนได้มองเห็นสิ่งที่ผ่านไปนะครับว่าเฮาได้เฮ็ดสิ่งที่ดีนะครับนี่แหละคือลุงพ้นคนสู้นะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่ดีมีแห้งนะครับมีแต่ความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนชีวิตลุงพ้นกับบ่ได้สิ้นสุดง่ายๆนะครับยังจะก้าวต่อไปก็หวังว่ามื้อนึงลุงพ้นจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติเป็นคนทำมาหากินต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สำนิทซะก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องมาพบกันใหม่นะครับขอมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ